สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูก๋วยเตี๋ยวแห้งพร้อมน้ำซอสสูตรเข้มข้นบอกเลยว่าอร่อยแซ่บมากๆแถมเพื่อนๆยังเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพได้ด้วยไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกเรามาทำน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งกันเลยครับน้ำตาลทราย200กรัมพริกไทยป่นครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนชาซอสปรุงรส3ช้อนโต๊ะครึ่งซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำปลา3ช้อนโต๊ะครึ่งซีอิ๊วดำหวาน120 ml หรือประมาณ7ช้อนโต๊ะนะครับและตามด้วยน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวหอมมะลิตา QP ขวดนี้เลยนะครับที่จะเข้ามาช่วยให้น้ำซอสก๋วยเตี๋ยวของครัวสนามมีความหอมอร่อยยิ่งขึ้นไปนะครับจะได้ความหอมจากข้าวหอมมะลินะครับและมีรสชาติเปรี้ยวที่อร่อยกลมกล่อมมากๆเลยนะครับเราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวหอมมะลิตา QP ขวดนี้อยู่ที่100มล.หรือประมาณ8ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ให้เราเปิดเตาแก๊สนะครับให้เราใช้ไฟกลางในการเคี่ยวนะครับเคี่ยวน้ำซอสของเราให้เดือดและมีความเข้มข้นขึ้นมาเล็กน้อยนะครับตอนนี้น้ำซอสของเราก็เดือดและมีความเข้มข้นแล้วนะครับให้เราปิดแก๊สพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปลวกเครื่องเคียงก๋วยเตี๋ยวแห้งเลยครับเครื่องเคียงก็จะมีถั่วงอกลูกชิ้นปลาเส้นหมูเด้งใส่ลงไปลวกตามชอบได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปลวกเส้นเล็กกันเลยครับเส้นเล็กเราจะลวกจานต่อจานนะครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆจะนำไปต่อยอดทำขายนะครับก็สามารถลวกเส้นเล็กได้ทีละเยอะๆได้นะครับผมจะลวกเส้นเล็กเสิร์ฟจานต่อจานนะครับลวกเส้นของเราแค่พอสุกนิ่มนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำก๋วยเตี๋ยวแห้งกันเลยครับให้เราใส่น้ำมันกระเทียมเจียวลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับเส้นจะได้มีความหอมของน้ำมันกระเทียมเจียวและก็ไม่ติดกันนะครับแล้วตามด้วยน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งของเรานะครับใส่ลงไป2ทัพพีนะครับแล้วก็ขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับผมจะเพิ่มพริกป่นลงไปเล็กน้อยนะครับเพิ่มความแซ่บให้กับก๋วยเตี๋ยวแห้งของเรานะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวแห้งพร้อมน้ำซอสสูตรเข้มข้นสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับรสชาติก็จะมีความอร่อยเข้มข้นน้ำซอสก็มีความหอมอร่อยแซ่บมากๆเลยนะครับน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งสูตรนี้นะครับสามารถทำได้กับก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก1กิโลกรัมนะครับหรือห่อก๋วยเตี๋ยวได้ประมาณ20ห่อนะครับเมนูนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับแต่ขาดไม่ได้เลยนะครับน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวหอมมะลิตา QP ขวดนี้นะครับที่เข้ามาเพิ่มความอร่อยเข้มข้นให้กับน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งของครัวสนามนะครับเพื่อนๆสามารถหาซื้อใช้ได้ที่ห้างชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแมคโครท็อปบิ๊กซีฟู้ดแลนด์แมคแวลูและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้